ทุกชีวิตต้องเริ่มจากจุดเดียวกันต่างกันตรงที่เราเลือกว่าจะตามคนอื่นหรือเริ่มชีวิตในแบบของเราเองชีวิตที่ใช้ใจนำทำในสิ่งที่เคยกลัวให้โอกาสกับสิ่งใหม่ที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นเวลาที่รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้มีส่วนเล็กๆในใจที่ยังไม่ยอมแพ้ผมว่ามันก็เป็นพลังมากพอที่จุดประกายให้เราเริ่มเปลี่ยนโลกทั้งใบของเราあなたの名前は何ですか?จุดที่คุ้นเคยและจะรู้ว่าสิ่งเดียวที่ฉุดรั้งเราไว้คือตัวเราเอง Tros ชีวิตเริ่มเมื่อเริ่มใช้ชีวิต